โอเคได้ละนะเอาใหม่เลยนะ Ancient ก็โบราณใช่ไหม Buildings ก็อาคารสิ่งก่อสร้างเราเรียก Buildings หมดเลยทีนี้ Ancient Buildings ก็คือสิ่งก่อสร้างวัตถุสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะมีความเก่าแก่เนาะโบราณเคสก็คุยกับแมนว่าlook ดูนั่นสิ what is going on นะWhat is going on ก็แปลว่าเกิดอะไรขึ้น What's going on เกิดอะไรขึ้น over there แปลว่าที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้น What's going on over there ผู้ชายก็บอกว่า builders นะ builder คือ build แปลว่าสร้างใช่ไหมเราใส่ der ลงไปก็กลายเป็นคนเนี่ยคนงานก่อสร้างเนี่ยคนงานก่อสร้างได้ found ได้เจออะไรเจอRoman townเจอบ้านเมืองที่เป็นเมืองของชาวโรมันใช่ไหม When they were building a new shopping center เขาบอกว่าชาวที่เป็นคนงานก่อสร้างเนี่ยก็ได้เจอโรมันทาวน์ก็คือเมืองของชาวโรมันอ่ะในขณะที่เห็นไหม When they were ก็คือในขณะที่กำลัง building a new shopping center ก็กำลังสร้างช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แห่งใหม่กำลังสร้างห้างอ่ะห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่นะฟินก็เลยบอกว่าว้าว let's go and have a look ไป have a look กันดีกว่าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเอสบอกว่า look ดูนั่นสิ there are archaeologists คำนี้สำคัญนะ archaeologists ก็แปลว่านักโบราณคดีใช่ไหมพอไปเจอซากอะไรโบราณเนี่ยก็ต้องมีนักโบราณคดีเข้ามาเขาบอกว่าอาร์คิโอโลจิสต์เนี่ยเคียก็คือมาที่นี่ด้วยเคสบอกว่า they have found Roman pots ก็คือถ้วยชามไอเนี่ย pot ใช่ไหมหม้อไหอะไรพวกเนี้ยนะ and coins ก็คือเหรียญใช่ไหมเจอเหรียญด้วยเขาบอกว่า that looks like a piece of jewelry นะเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนนะ a piece of เป็นชิ้นส่วนของ jewelry เครื่องประดับเลย doesn't it ใช่ไหมนั่นอ่ะเห็นไหมอันนี้เขาตั้งคำถามท้ายประโยคนะว่าใช่มันไหม oh it is beautiful มันสวยมากเลยเห็นไหมก็คือเจอหม้อเจอเหรียญใช่ไหมแล้วก็เจอชิ้นส่วนของ jewelry นะต่อไปเขาบอกว่าโอ้ย this is wonderful นะเป็นเรื่อง wonderful มากมหัศจรรย์มาก isn't it ใช่ไหมล่ะ what a Roman town เนี่ย was under our feet under คือข้างใต้ใช่ไหมอาณาจักรโรมันเนี่ยอยู่ข้างล่างข้างใต้เท้าเราเลยนะ under our feet เลยเห็นไหม all the time ตลอดเวลาเลย archaeologist บอกว่า are you interestedแท้ป้าสนใจ Are you interested in the history of the town history แปลว่าประวัติศาสตร์คุณสนใจในประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ไหมล่ะเห็นไหมอันนี้คือนักโบราณคดีต้องเป็นคนนี้แน่เลยเนาะดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยนักโบราณคดีก็พูดว่าเนี่ยสนใจไหมในเมืองนี้เนี่ยลิบบี้ก็บอกว่า we are now ใช่แล้วแหละเราอยู่ที่นี่แล้วเนี่ย Will you come to our club? จะไปที่ชมรมไหมคลับคือชมรมใช่ไหม And tell us all about it. แล้วก็ช่วยไปเล่าให้พวกเราฟังหน่อยเห็นไหมก็ชวนนักโบราณคดีไปเล่าให้เด็กๆฟังหน่อยเห็นไหมพาไปที่ our club ไปที่คลับของพวกเราสมาคมของพวกเราชมรมของพวกเรา นะอันนี้ในจุดที่4บอกว่า a few days later ไม่กี่วันต่อมานะ archaeologist ก็บอกว่า everything we find is helpful นะทุกๆอย่างที่เราเจอเนี่ยเป็นเรื่อง helpful มากมีประโยชน์มากใช่ไหม helpful คือมีประโยชน์ทุกๆอย่างที่เจอที่เนี่ยที่ขุดเจออะ helpful มากมีประโยชน์มากBecause it tells us something about เ
พราะว่ามันเนี่ยเห็นไหมได้ tells us มันได้บอกเรา something about คือบางอย่างที่เกี่ยวกับ something about คือบางอย่างที่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ how the Romans used to live ชาวโรมันเนี่ย used to live used to ก็คืออดีตกาลใช่ไหมเขาเคยมีชีวิตอย่างไรคือไอ้พวกเนี้ยไอ้พวก ancient สิ่งของโบราณเนี่ยที่ขุดเจอ building ต่างๆเนี่ยก็ได้บอกว่าชาวโรมันเนี่ยมีลักษณะแบบไหนใช่ไหมต่อมาเอ็ดบอกว่า but how can these things tell you anything about the Romans เขาบอกว่า how can ว่าได้อย่างไรล่ะ these things ก็คือสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะหมายถึงไอ้พวกอุปกรณ์เหล่านี้นะเขาบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะบอกคุณได้ยังไงอะanything about the romans อ่ะจะบอกเราเกี่ยวกับทุกๆอย่างที่อยู่ในอาณาจักรโรมันได้ยังไงเนี่ยเขาบอกว่า archaeologist เนี่ยซึ่งคนนี้แน่นอนใส่แว่นเนี่ยนักโบราณคดีก็บอกว่า well this is a piece of a statue นะ statue แปลว่ารูปปั้นใช่ไหมเป็น piece of statue คือเป็นเนี่ยคือชิ้นส่วนของรูปปั้นเนี่ยตามรูปเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่า we found เราได้เจอ found ก็เป็นอดีตการคือเจอเรียบร้อยละ we found lots of this คือเจอเหล่าสิ่งเหล่านี้ lots of เลยคือเยอะมากดังนั้นเนี่ย so we know that the Romans decorated เพราะว่าตกแต่งดังนั้นเนี่ยพวกเราจึงรู้ไง so we know เราจึงรู้ว่าอะไรรู้ว่าThe Roman เนี่ยชาวโรมันเนี่ยได้ decorated ตกแต่ง their home ตกแต่งบ้าน with ด้วย statue รูปปั้นเห็นไหมไปเจอรูปปั้นที่ขุดเจออ่ะก็เลยมีความรู้เลยว่าอ๋อรูปปั้นนี้เป็นสมัยโรมันแล้วก็เลยรู้เลยว่าโรมันเนี่ย decorate their home with statue ตกแต่งบ้านด้วย statue ใช่ไหมด้วยรูปปั้นเนาะต่อไปเขาบอกว่าเอ็ดก็เลยบอกว่าเอ็ดก็ได้เป็นคนเนี้ยนะคนที่ชี้นิ้วเนี่ยว่าโอ้ that is amazing เป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก amazing มากเลย you can learn a lot คุณได้เรียนรู้เลย learn a lot เรียนรู้มากเลยนะ about the Roman เกี่ยวกับชาวโรมันใช่ไหม from just a few things จากสิ่งที่มัน few things เล็กน้อยเท่านั้นเองเห็นไหมสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เราได้เรียนรู้I think I have got an idea ก็เลยรู้ว่าเนี่ยได้ไอเดียแล้ว got an idea ได้ความคิดมาแล้ว I will tell you at the next meeting เดี๋ยวฉันจะบอกในอนาคตในอนาคตของอะไรอนาคตของการประชุมครั้งหน้า next meeting เห็นไหมดังนั้นในบทนี้ที่เขาคุยกันเนี่ยมีคำศัพท์ที่เซ็นเตอร์คนต้องจำนะก็คือหนึ่งเลยก็คือwhat's going on เป็นคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมต่อมาเนี่ยก็จะมีคำว่า archaeologist โบราณคดีใช่ไหมมีคำว่า pot พวกหม้อต่างๆ coin เหรียญเนี่ย น่าจะจำได้อยู่แล้วพวกนี้แล้วก็ jewelry ใช่ไหมเครื่องประดับแล้วก็ wonderful มหัศจรรย์ใช่ไหมแล้วก็interested น่าสนใจมั้ย are you interested คุณสนใจใน history มั้ยประวัติศาสตร์ของเมืองมั้ยนะแล้วก็ helpful นะมีประโยชน์นะstature นี่สำคัญมากรูปปั้นใช่มั้ย stature ตามรูปและรูปปั้น decorated ตกแต่งใช่มั้ย decorated ตกแต่งแล้วก็Amazing นะมหัศจรรย์เนาะแล้วก็โอเคนี่ก็ไอเดียนี่น่าจะรู้อยู่เนาะไอเดียความคิดใช่ไหมทีนี้ไปดูข้างล่างเป็นแบบฝึกหัดใครที่เป็นคน thinks คิดว่า jewelry เนี่ย beautiful ใครเป็นคนคิดว่าเครื่องประดับเนี่ยสวยงามจำได้ไหมในเรื่องอ่ะเนี่ยข้อ3เนี่ย
ใครไม่รู้เนี่ย thinks the jewelry is beautiful คิดว่าเครื่องประดับเนี่ยมัน beautiful มากสวยงามมากเราก็ต้องหาว่ามีใครพูดถึง jewelry บ้างใครเอ่ยเจอยังลิปปี้ใช่ไหมตรงนี้เนาะลิปปี้บอกว่า how can this thing tell you anything about เอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ตรงนี้ that looks like a piece of jewelry ใช่ไหม doesn't it it's very beautiful เลยมันสวยงามมากเลยนั้นข้อ3ใส่ลิปปี้เนาะต่อไป wants to look at the Roman town อยากจะไปดูว่าอาณาจักรโรมันนี่เป็นยังไงใครอยากจะไปดูอาณาจักรโรมันเนี่ยมันเหลือฟินกับเอสใช่ไหมหรือเอาข้อ4ก่อนไหมใครที่ได้แนวคิดใหม่ๆเนี่ยใครไม่รู้ has an ideaถูกต้องคือใครเป็นคนได้เอสใช่ไหมเอสแฮสแต่ไอเดียถูกป่ะดังนั้นใครที่อยากจะไปดูโรแมนทาวน์ก็ต้องเป็นฟินใช่ไหมนี่ไงฟินบอกว่าโอ้ this is wonderful isn't it Roman town was under feetAll the time เห็นไหมฟินบอกว่าเนี่ย let's have a look ไปดูกันเถอะเห็นป่ะโอ้ยอันนี้อยู่เนาะทีนี้เนี่ยโรมันก็เป็นอาณาจักรโบราณใช่ไหมที่อยู่ต่อมาจากอาณาจักรกรีกใช่ไหมอาณาจักรโรมันก็เป็นอาณาจักรที่แบบเต็มไปด้วยพวกนักรบนะมาจากโรมันเราอาจจะเคยเห็นสถานที่ที่ดังๆในโรมันก็คือสนามกีฬาแห่งแรกของโลกนะหรือที่เราเรียกว่าโคลอสเซียมนะเนี่ยโคลอสเซียมเห็นไหมสร้างมาเป็นพันๆปีแล้วนะสมัยก่อนชาวโรมันก็ใช้ในการดูกีฬานะเห็นไหมใหญ่ไหมคนตัวแค่นี้เองเนาะมีไหมมีเนาะมีโคลอสเซียมนะหรือว่าเนี่ยอย่างสมัยก่อนโรมันก็จะมีการคิดค้นพวกแบบรถม้าระบบถนนเนี่ยถนนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยชาวโรมันเป็นคนคิดนะเนาะชาวโรมันเป็นคนคิดหรือว่าระบบชลประทานเกี่ยวกับน้ำอย่างเงี้ยคนโรมันก็เป็นคนคิดนะเห็นไหมเมื่อเป็นพันปีมาแล้วอ่ะนะเก่งมากอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ใช่ไหมโอ้ยหายเลยอยู่ไหนนี่นี่อันนี้จะมีคำศัพท์ก็ตามรูปเลยหรือเปล่าอันนี้ตามรูปเลยเห็นไหม archaeologist ใช่ไหมแปลว่าอะไรนะ archaeologist เนี่ยนักโบราณคดีนะพี่ถามเซนเตอร์เล่นว่าอุปกรณ์ของนักโบราณคดีเขาน่าใช้อุปกรณ์อะไรไอที่ปัดฝุ่นๆนี่ใช่ไหมมีอะไรอีกแว่นขยายหรือเปล่าใช่ไหมมีแว่นขยายใช่ไหมมีอะไรอีกถ้าเป็นของอาร์คิโอโลจิสต์พวกจอบเสียมหรือเปล่าใช่ไหมนี่เห็นไหมอันนี้คือเขาไปขุดเจอใช่ไหมใช่ไหมก็มีเนี่ยอันนี้ไม่รู้คืออะไรไม้บรรทัดเหรอใช่ไหมนั่นแหละก็ต้องเก่งวิทยาศาสตร์แล้วก็เก่งประวัติศาสตร์ด้วยก็เป็นนักโบราณคดีได้นะทีนี้เนี่ยคอลัมน์น่าจะแปลว่าอะไรคอลัมน์นะถ้าตามรูปมันแปลว่าเสาใช่ไหมคอลัมน์จริงๆมันแปลว่า
สาแปลว่าสิ่งที่อยู่ในแนวตั้งก็ได้นะแนวตั้งก็เรียกเป็นคอลัมน์ใช่ไหมหรือคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไงรู้จักคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ใช่ไหมเออคอลัมน์ใน Excel อ่ะใช่ใช่เออใช้เป็นด้วยเหรอ Excel เออแล้วก็คอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไงคอลัมน์ข่าวแต่ละแบบอย่างเงี้ยคอลัมน์ตลกคอลัมน์ข่าวเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเนาะแต่ในรูปนี้คอลัมน์คือเสาใช่ไหมเสาแนวตั้งเนาะเขาบอกว่าคอลัมน์คืออะไรคือเป็นคำนามที่แปลว่าอทอสูงด้วยนะราวแล้วก็กลมใช่ไหมสูงและกลมThing made of stone นะทำจากหินใช่ไหม That holds up ก็แปลว่ารองรับมันรองรับอะไรรองรับ a roof หลังคาใช่ไหมต่อไปเราลองดูไหมว่า archaeologist ก่อนไหมมันน่าจะเป็นข้อไหนข้อ4ใช่ไหม A person who learns about past ใช่ไหมเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตเรียนรู้จากอะไรรู้จาก old things จากสิ่งของที่มีความเก่าแก่ใช่ไหม They dig up from the ground dig up คือขุดขึ้นมาใช่ไหมลักษณะของคอลัมน์ก็อันนี้แต่อันนี้จะเป็นอาณาจักรกรีกนะเรารู้จักไหมอันนี้อ๋ออันนี้เป็นของโรมันเนาะเนี่ยเห็นเสาไหมเป็นคอลัมน์ใช่ไหมต่อมาสรุปได้คำตอบอันนี้แล้วเนาะ archaeologist เนาะต่อไปอันไหนอีกที่เราน่าจะได้ก่อนคราฟฟิ้งใช่ไหมคราฟฟิ้งก็เหมือนกับเขาเรียกว่างานแกะสลักหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะเป็นข้อ6นะเออลักษณะที่เป็นรูปสลักเนี่ยง่ายๆนะเดี๋ยวลองดูนะคือมันไม่เหมือนคำว่ารูปปั้นนะรูปปั้นนี่คือมันเป็นรูปนูนใช่ไหมไอ้รูปปั้นนี่คือมันเขาเรียกว่าเป็นประติมากรรมแบบลอยตัวคือมันยืนมาทั้งตัวเลยถูกปะแต่ไอ้รูปไอ้การสลักเนี่ยมันคือมันไม่ได้ลอยออกมาทั้งตัวมันเป็น2มิติไหมถูกต้องมันติดกับผนังใช่แต่ถ้ารูปปั้นมัน3มิติเนาะเมื่อกี้เราบอกว่ามันน่าเป็นข้อไหนนะข้อ6ใช่ไหมข้อ6ถูกต้องแปลว่ารูปสลักเนาะรูปสลักต่อไปมีอันไหนอีกที่เรารู้จักน่าจะใช่จิวเวลรี่ได้ไหมจิวเวลรี่เครื่องประดับบล็อกใช่ไหมบล็อกก็คืออะไรก็ตามที่ลักษณะเป็นลูกบาศก์เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ก็เนี่ยแน่นอน blocks of stone ใช่ไหม that get higher and higher that you walk ไม่ใช่3ไม่ใช่นะไม่ใช่A large piece of stone used for building นะก็คือเป็นก้อนหินขนาดใหญ่หรือเปล่าใช่ไหมใช้ในการ
ก่อสร้างสร้างบ้านต้องใช้อิฐเป็นบล็อกเป็นบล็อกเหมือนกันเนาะเหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลือสเต็ปกับสแตชเจอร์เอาสแตชเจอร์แล้วกันสแตชเจอร์ใช่รูปปั้นใช่ไหมสแตชเจอร์เนี่ยอันไหนน่าจะแปลว่ารูปปั้นก็คือเป็น the shape of a person ใช่ไหม or animal made from stone or wood ใช่ไหมก็คือเป็นรูปปั้นของคนหรือสัตว์นั่นแหละ stature ดังนั้น blocks of stone that get higher higher คือสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหม walk up or down เรียกว่า step ที่แปลว่าบันไดนั่นเองสเต็ปเติม S ด้วยเพราะบันไดมีหลายขั้นเห็นไหมทีนี้พูดถึงโรมันเนี่ยก็มีรูปปั้นที่โด่งดังนะก็เป็นรูปปั้นของจูเลียสซีซ่าจูเลียสซีซ่าก็เป็นกษัตริย์โรมันที่มีความเก่งกาจเนาะมีความโหดเหี้ยมแล้วก็เก่งกาจมากคนนี้ก็ลบเก่งนะจูเลียสซีซ่าก็แป๊บนึงนะไม่รู้ว่าในหนังสือเรามีไหมนะเดี๋ยวนะรูปปั้นของจูเลียสซีซ่านี่คนนี้ไงคนนี้คือจูเลียสซีซ่าเห็นไหมก็เป็นกษัตริย์ที่โด่งดังในสมัยของโรมันเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็ถือเป็นสแตชเจอร์ใช่ไหมไม่มีใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าเราเห็นนี่เห็นไหมจูเลียสซีซ่ามีเด็กอยู่นี้ด้วยนะแล้วสังเกตนะว่าตรงเสื้อเกาะของจูเลียสซีซ่าอันนี้ถือว่าเป็นอะไรเป็นคาร์วิ่งป่ะเป็นรูปสลักใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นสแตชเจอร์นะเห็นไหมดูเขาเอาหินมาสลักเหมือนเป็นผ้าจริงๆเลยเนาะจริงๆคือทำจากหินนะเนี่ยต่อไปนะอันนี้คือเราเปลี่ยน adjective เนาะจากคำกริยาหรือคำนามนะโดยการใส่คำว่า full ลงไปเห็นไหมโอ้ยปกติถ้าเกิดคำไหนก็ตามที่ลงท้ายด้วย full เนี่ยนะความหมายมันจะเป็นไปทางบวกแปลว่าเต็มไปด้วยนั้น helpful เนี่ยก็แปลว่าเต็มไปด้วยการช่วยเหลือคือมันแปลว่ามีประโยชน์นั่นเองใช่ไหมcareful ก็แปลว่าระมัดระวังใช่ไหม playful ก็แปลว่าสนุกสนานถูกป่ะ cheerful ก็ความรื่นเริงอย่างเงี้ย wonderful ความมหัศจรรย์ใช่ไหมนั้นจากคำนามเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น adjective ได้ด้วยการเติม full ลงไปได้เลยแต่ถ้าลงท้ายด้วย y เห็นไหมตัด y ทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็น i ก็จะเป็น beautiful แบบนี้เห็นไหมทีนี้เราต้องดูดีๆว่าแต่ละข้อเนี่ยต้องใช้ adjective หรือใช้คำนามเช่นอันเนี้ยเห็นคำว่า be ไหมเขาบอกว่า the water on the floor there is water on the floor มันมีน้ำอยู่บนพื้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยหลัง verb to be เนี่ย verb to be เป็น linking verb ใช่ไหม linking verb เนี่ยจำได้ไหมว่าต้องเป็นคำนามหรือเป็น adjective เอาตัวไหนอะครับต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหม careful ตัวนี้นะใช่ไหมคือให้ระมัดระวังเนาะ careful ต่อไปอันนี้ง่ายเลยมีคำว่า work แล้วก็มี and จำไว้ถ้าเราเจอตัวเชื่อม and เนี่ยหน้า and หลัง and ต้องอยู่ในโครงสร้างเดียวกันนะอันนี้เป็น work ก็คือเป็นการทำงานเป็นคำนามใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ใส่ play หรือ playful ฮะเฉยๆเนาะอันนี้ข้อ2เป็น careful ข้อ3เป็น play เขาบอกว่า work and play เนี่ย are both important for school children นะก็คือการทำงานแล้วก็การเรียนเนี่ยมัน both ทั้ง2อย่างเลย both ว่าทั้ง2สิ่งเนี่ยมันเป็น both important for school children สำหรับเด็กนักเรียนอะนะ ต่อมาบอกว่า
look at the color in that painting นะอันนี้ก็เป็น verb to be อีกแล้วเห็นไหมคำว่า are เนี่ยเห็นไหม they are beauty หรือ beautiful ฮะ beautiful นะเพราะว่าหลัง is am are เป็น linking verb ก็ต้องใช้ adjective ใช่ไหมเนาะเขาบอก look at the color in that painting โหดูไปที่สีสิสีของรูปนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่า they are beautiful มากสีมันสวยมากเลยเนาะโอเคหน้าต่อไปนะอันนี้เหรอเดี๋ยวนะอันนี้เหรเห็นไหมศาสตราจารย์กับชิปคุยกันเนาะเดี๋ยวนะได้อยู่ไอตัวนี้บอกว่าโอ้ there are machines everywhere machine คือเครื่องจักรโอ้มันมีเครื่องจักรเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ yes these are all my old invention แปลว่าสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งประดิษฐ์อันเก่าๆของฉันน่ะโอ้เดียก็คือหันไปบอกเจ้าชิปอ่ะนะว่าโอ้มันไม่เป็นไรหรอกนี่มันเป็นสิ่งประดิษฐ์อันเก่าของฉันเองที่โปรเฟสเซอร์คนนี้ได้ประดิษฐ์ไว้ใช่ไหม ต่อมาบอกว่า is there anything wrong professor ท่านศาสตราจารย์มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเนี่ย anything wrong คือมีอะไรผิดปกติไหมผิดพลาดไหมเขาเลยบอกว่า I never invent anything good ไม่เคยที่จะ invent เห็นไหม invent ก็คือเหมือนคำว่า invention แต่ invention เป็นคำนามคือสิ่งประดิษฐ์ invent ว่าประดิษฐ์ฉันเนี่ยไม่เคยประดิษฐ์ anything good เลยอะไรที่ดีเลยThere is something wrong มันคงมีบางอย่างที่ผิดปกติใช่ไหม wrong คือผิดพลาดมันต้องมีบางอย่างที่ผิดพลาดผิดปกติแน่เลย with all of my invention มีบางอย่างผิดปกติกับสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดใช่ไหม all of my invention สิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดของฉันเลยไอชิปก็เลยบอกว่า that's not true มันไม่จริงหรอก professor I am your invention เห็นไหมมันบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ของด็อกเตอร์เนี่ยไม่ได้แย่ไปหมดหรอกเพราะว่าฉันก็เป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งของคุณเหมือนกัน and there is nothing wrong with me เห็นไหมมันไม่มีอะไรผิดปกติกับฉันเลยมันบอกว่าตัวเองอะปกติดี here I made you something to eat นี่ไงเลยทำอะไรมาให้กินแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องเสียใจนะ professor บอกโอ้ dear ซาบซึ้งใจเหลือเกินเห็นไหมโอเคเนาะทีนี้เราสังเกตง่ายๆนะ no one nothing นะ nowhere นะอันเนี้ยเป็นคำสรรพนามอย่างนึงนะ someone บางคนใช่ไหม something บางอย่างใช่ไหม somewhere แปลว่าบางแห่งใช่ไหม where คือสถานที่เนาะใช้กับประโยคบอกเล่านะครับใช่ไหมให้กับประโยคบอกเล่าEveryone, everything, everywhere ก็แปลว่าทุกๆคนทุกๆสิ่งทุกแห่งนะ every คือทุกๆ some คือบางใช่ไหมส่วนพวกนี้ใช้บวกกับประโยคบอกเล่าหมดเลยนะ no one, nothing, nowhere ก็คือไม่มีใครไม่มีอะไรและไม่มีที่ไหนเลยอันนี้ก็ใช้กับประโยคบอกเล่าแต่ว่าความหมายมันจะเป็นเชิงปฏิเสธใช่ไหมเห็นไหมเขาบอก there is nothing wrong with me อ่ะต่อไปเขาบอกว่าในประโยค negative sentence เนี่ย negative sentence เนี่ยประโยคปฏิเสธเนี่ยกับประโยคคำถามเนี่ยกับ question เนี่ยเห็นไหมให้เราใช้ anyone anything แล้วก็ anywhere ดังนั้นมีความหมายเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่า some นี่แปลว่าบางสิ่งใช่ไหม every แปลว่าทุกๆ no แปลว่าไม่มีที่ไหนเลยไม่มีอะไรเลย
และ A นี่แปลว่าอะไรใดก็ตามข้อ2เอาอันไหนดีพุทยัวมันนี่somewhere หรือ everywhere ดีที่มันเซฟที่มันปลอดภัยเพราะว่าถ้าเอาเงินไปวางไว้ถูกที่ก็ไม่ปลอดภัยแน่นอนเนาะ somewhere นะต่อไปล่ะWe have got everything we need for our holiday. โอเคถูกต้องเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมเพราะนี่เป็นประโยคบอกเล่าซีล่าถูกครับไม่มีใครใช่ไหมไม่มีใครที่ wants to go to beach to the beach in the rain นะฝนตกไม่มีใครอยากไปชายหาดหรอกใช่ไหมต่อไป he looked อะไร everywhere หรือว่า nowhere ดี but he couldn't find his watch แต่ว่าหานาฬิกาไม่เจอ everywhere ครับทุกที่แล้วแอมบอลรู้สึกเบื่อมากเลย I haven't got อะไรเห็นประโยคปฏิเสธปุ๊บชัดเลยเห็นไหมอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธ haven't ประโยคปฏิเสธเซนเตอร์ต้องใช้อะไรanything ครับดีมากนะก็คือแปลว่าไม่มีอะไรจะทำเลยใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวดูแบบฝึกหัดกันหน่อยนี่มีอยู่14ข้อนะเดี๋ยวลองดูคะแนนกันข้อ1ตอบอะไรดีกิ่งที่ประตูมันดังขึ้นสามวันเดี๋ยวค่อยดูคะแนนกันทีเดียวตัวที่3คือ either could be used there นะ either คืออันไหนก็ตามเนี่ยสามารถใช้ได้spoke speak ใช่ไหม verb ช่อง2 yesterday2 อย่างใช่ไหม
คือจริงๆ someone ก็ใช้ในประโยคคำถามได้นะเป็นประโยคคำถามที่เรารู้ว่าจะต้องตอบ yes หรือว่ามันมีอยู่แน่ๆเช่นเราเดินไปร้านอาหารเนี่ยเราถามเขาว่ามีอะไรขายไหมมีอะไรกินไหมเนี่ยก็ใช้ซ้ำได้นะข้อ6ล่ะข้อ6เนี่ยเขาถามว่า which can be used in question ประโยคคำถามใช้อะไรได้บ้าง iter คือทั้ง2อย่างครับ which can use with negative verb ประโยคปฏิเสธตัวปฏิเสธใช้อะไรนี่ประโยคบอกเล่า believe them ถ้า would เนี่ยท่านต้องจำไว้นะครับถ้าเจอคำว่า would เนี่ยเราใช้กับ someone นะจำไว้นะในประโยคคำถามที่เป็น would เนี่ยนะ would ต้องใช้กับ someone นะครับhas left their umbrella behindผิดประมาณ3ละอันนี้ล่ะประโยคคำถามอีเตอร์ครับI was very upset รู้สึกโมโหมาก because ตึ๊ดๆ remember to call meไม่โทรมาไม่โทรมาประโยคบอกเล่าสิบสี่ล่ะ You should have told should have แปลว่าควรคุณควรที่จะไปดูกันถูก8ข้อผิด6ข้อจำไว้นะ7 8 9 10 11 12เราผิดติดกันเลยอ่ะ7 8 9 10 11 12อ่ะเดี๋ยวไปดูใหม่นะคือ no one เนี่ยมันเป็น negative อยู่แล้วไงดังนั้น no one ต้องใช้กับประโยคบอกเล่าไม่ใช่หรอลองดูในหนังสือเราสิ no one แปลว่าไม่มีใครใช่ไหมสมมุติถ้าเราใช้กับประโยคปฏิเสธเนี่ยไม่มีใครไม่โทรมาเนี่ยมันงงไหมสรุปว่าโทรมาไหมสมมุติที่ถามเซนเซอร์ว่าเนี่ยบอกเซนเซอร์ว่าไม่มีใครไม่กินข้าวเนี่ยแสดงว่ากินไหม
เห็นไหมงงละไม่มีใครไม่กินข้าวแสดงว่าทุกคนกินไงถูกไหมนั้นจำไว้ว่าไม่มีใครเนี่ยต้องใช้กับประโยคบอกเล่าไม่มีใครกินข้าวไม่มีใครไปดูหนังไม่มีใครเล่นเกมอย่างเงี้ยนะนั้นประโยคปฏิเสธ negative เนี่ยเราใช้ anyone นะดังนั้นข้อ8เนี่ยประโยคบอกเล่าเห็นไหม believe them เนี่ยต้องเป็น no one นะไม่มีใครเชื่อเขาเพราะว่า any ใช้กับประโยคปฏิเสธใช่ไหมอ๋อข้อ9นี่ต้องเป็น anyone เพราะว่ามันไม่มีถ้าเป็น would you like เนี่ยตรงนี้ใช้ some ถูกต้องแล้ว would แล้วก็คือถามว่าใครต้องการจะดื่มชาบ้างไหมซึ่งเรายังไม่รู้คำตอบว่าจะมีใครต้องการหรือไม่ถ้าเราไม่รู้คำตอบเนี่ยเราใช้ anyone เนาะเมื่อกี้ผิดถึง12เลยใช่ไหม ต่อไปข้อ10ล่ะเนี่ยประโยคบอกเล่าเนี่ยใช้อะไรใช้ anyone ได้ไหมเอ็นนี่ใช้กับประโยคบอกเล่าได้ไหมไม่ได้นะต้องเปลี่ยนเป็นซ้ำใช่ไหมต่อไปอันเนี้ยประโยคปฏิเสธเราใช้อะไร shouldn't shouldn't ใช้อะไรดีอันนี้ถ้าตอบทั้งสองอย่างอ่ะผิดต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งshouldn't we ask เนี่ย someone นะอันนี้ล่ะ I was very upset because เนี่ยประโยคบอกเล่าเลยต้องใช้อะไร ใช่ไหมพี่ว่าน่าจะผิดสักข้อหรือเปล่าอ๋อโอเคถูกต้องถูกหมดเลยดีมากทีนี้ขออีกทีนะลองอันนี้บ้างนะเนี่ย I don't know เนี่ยเราเอา A B C D ดีประโยคปฏิเสธอ่ะยามา there is เซ็นเตอร์ลองคิดเดี๋ยวพี่ขอกินน้ำแป๊บหนึ่งนะลองคิดดูซิถึงข้อ5ที่มันจะเป็นข้อไหนดีกันแรกนะเยี่ยมมากประโยคบอกเล่าเนาะสามอ่ะdoesn't seem
ันนี้ต้องดูดีๆนะแต่มันเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมเขาบอกว่า no maybe not if he is all alone ถ้าเขาอยู่คนเดียวเนี่ยนะ then ตืดๆ is ignoring him ignore ว่าไม่สนใจ probably because he is very boringเขาเป็นคนน่าเบื่อมากดังนั้นใครบ้างที่จะไม่สนใจเขาเขาเป็นคนน่าเบื่อเขาเป็นคนน่าเบื่อ somebody เหรอยังไม่ใช่นะเขาเป็นคนน่าเบื่อดังนั้นจะมีใครอะไรนะถ้าเอนี่ต้องเป็นประโยคปฏิเสธแต่นี้ไม่เป็นประโยคบอกเล่าอ่ะสิ everybody นะทุกๆคนไงทุกๆคนก็จะไม่ชอบเขาใช่ไหมประโยคบอกเล่าอีกแล้วThere's a nice looking woman over there. มันมีผู้หญิงสวยอยู่ตรงนั้นน่ะสวยมากเลย I should go over and talk to her. น่าจะไปพูดกับเธอหน่อยนะ No, I don't think so. ไม่ฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอก She probably very vain and has เธอน่าเป็นคนที่แบบไม่สูงสิงกับใครอ่ะนะแล้วก็จะพูดมากไหมในเมื่อเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครเนี่ยแล้วเป็นประโยคบอกเล่าด้วยนั้นใช้เอนี่ไม่ได้ละข้อนี้เซนเตอร์ใช้อะไรดี nothing ใช่ไหมถูกต้อง nothing to say ใช่ไหมคือเธอก็จะไม่พูดอะไรอ่ะเนาะ I need a drink นะต้องการอะไรมาดื่มหน่อยนะ I think I willhead to the kitchen ต้องไปที่ครัวแล้วแหละ I must be there must be มันจะต้องมี beer or something in the fridge ชัดเลยอันนี้ตอบอะไรดีอะไรนะซัมหรอถูกต้องนะ that is strange มันแปลกมากเลย there is beer in the fridge what is one supposed to drink in this stupid partyโอ้โหงานปาร์ตี้อะไรเนี่ยปาร์ตี้สติลปิดมากเลยปาร์ตี้แบบแย่ๆมากๆเลยดังนั้นปาร์ตี้แบบนี้มันมีเบียร์ไหมเนี่ยต้องเป็นโนเบียร์นะไปปาร์ตี้อยากจะหาอะไรดื่มซะหน่อยไม่มีเบียร์ให้กินเลยเห็นไหมก็เลยบอกเนี่ยโอ้โหสติลปิดปาร์ตี้เลยนะต่อไปยังไม่จบเรื่องเบียร์นะมาอีกแล้วThere is the beer. มันมีเบียร์แล้วอยู่ตรงนั้น Over there อยู่ตรงนั้นเอง In the corner นะมันมีเบียร์อยู่ตรงนั้นน่ะ Have the sense to put it in the fridge Someone เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งไม่ได้คือเบียร์มันวางอยู่ข้างนอกอ่ะแสดงว่ามีคนเอาไปใส่ตู้เย็นไหมเบียร์มันเลยอยู่ข้างนอกเนี่ยอันไหนครับโอเค15ข้อต่อไปข้อ9นะ The music not very good นะ Should change it ต้องเปลี่ยนมาแล้วแหละใครเปลี่ยนดี Somebody ดีมาก Finally some good music โอ้มันมีเพลงที่เพราะแล้วแหละBut why isn't เห็นเลย isn't ประโยคปฏิเสธใช้อะไรประโยคปฏิเสธครับโอเค Hey that woman is looking at me มีผู้หญิงมองมาตรงนี้ด้วย I wonder if she is else interested in meมีผู้หญิงมองมาที่ฉันแสดงว่าประโยคบอกเล่าด้วยคำวันเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง
อ๋อ I wonder if เนี่ยมันมีความหมายเป็นเหมือนประโยคคำถามครับเซนเตอร์ใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นอันไหน anyone นะต่อไป no there is a turn who really turns me on เดี๋ยวนะ but the evening is still young I'm not giving upมันมีโน่อยู่ข้างหน้าด้วยนะแต่ในประโยคนี้ไม่มีนอตนะ น่าจะเป็น nobody หรือเปล่าเป็น nobody นะไม่มีใครที่มาสนใจฉันเลยนะต่อไป I am really hungry I don't see โอ้โหชัดเลยอันนี้เป็น don't see ใช้อะไรเลยประโยคปฏิเสธประโยคไอ้นี่นะโอเค no food warm beer อาหารก็ไม่มีเบียร์ก็ไม่เย็น seem to know how to organize จัดปาร์ตี้แบบนี้แสดงว่าคนต้องเป็นยังไงดีเนี่ยต้องมาจัดงานใหม่ให้มันดีขึ้นแล้วแหละอันไหนนะครับข้อ14นะ somebody จริง somebody ก็ได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเนี่ยคืองานมันจัดไม่ดีเลยอ่ะแสดงว่าจะมีใครรู้วิธีการจัดงาน nobody นะครับเห็นไหม nobody seems to know ไม่มีใครรู้เลยว่างานปาร์ตี้ที่ดีควรจะจัดยังไง I don't want to stay here ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว there must be มันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่สนใจน่าสนใจกว่าที่นี่อันนี้ง่ายๆใช้อะไรประโยคบอกเล่า ดีมากถูกต้องทีนี้กลับไปที่เนื้อหานะอันนี้เขาทำอะไรเนี่ย Is it a person or a thing? It is a person. Is it someone or from school? No, it isn't. นี่ให้ทำคำถามเนาะก็คือให้เอาเนี่ย in your family เนี่ยน่าจะเป็นอันไหนอ่ะ in your family เนี่ยmy mom ใช่ไหมin your house อะไรนะเอานี้ดีกว่า in your garden tree นะนี่ทำแล้วเนาะ in the classroom teacher อันไหนมาคลาสรูมก็ได้แต่มีที่ถูกกว่านั้นว่าไง from a club นี่คือใคร from a club my friend ใช่ไหมดังนั้นอะไรอยู่ in your housea bath ห้องน้ำ in the classroom desk โอเคต่อไปนะเอ็มม่าคุยกับลิซ่าบอกว่า these necklaces are very are beautiful aren't theyสร้อยคอนี้สวยมากเลยใช่ไหมลิซ่าบอกว่า yes the Romans had lots of jewelry นะชาวโรมันเนี่ยมีเจเวลลี่เยอะเลยแหละ we can't take photo in here can we ที่นี่เนี่ย take photo ได้ไหมอันนี้คือการตั้งคำถามท้ายประโยคอะเซนเตอร์สังเกตอันเนี้ยมันมี verb to be มี verb ช่วยใช่ไหม
เป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมนั้นเวลาตั้งคำถามท้ายประโยคก็เปลี่ยน verb to be ให้เป็นปฏิเสธเห็นไหมแล้วก็เปลี่ยนประธานด้วย this neglect มันเป็นพหูพจน์ไงถูกปะก็ต้องใช้ day นั้นเนี่ย the we can't take photo เห็นไหม can't เนี่ยเป็นกริยาช่วยซึ่งอยู่ในรูปประโยคปฏิเสธใช่ไหมนั้น center สามารถทำได้โดยการข้างหลังก็เป็น can ประธานเหมือนเดิมคือ we เห็นไหมคือเปลี่ยนประธานเป็น I U V D H C I T อ่ะเนาะต่อมาที่สองว่า No we are not allowed ไม่เราไม่รับอนุญาตให้ถ่ายรูป Let's go and look at some statue ไปดูรูปปั้นกันดีกว่าโอ้ The Egyptian room นะห้องพิพิธภัณฑ์อียิปต์อ่ะนะ is upstairs นะอยู่ชั้นบนอ่ะนะ isn't it เห็นไหมEgyptian room เป็นประธานก็คือ it is อยู่รูปบอกเล่าก็เปลี่ยนเป็น isn't ไหม isn't it yes come on let's go อันนี้คือการตั้ง question tag ก็คือเขาเรียกว่าคำถามท้ายประโยคเนี่ยเห็นไหม is ก็เป็น isn't ใช่ไหม can ก็เป็น can เห็นไหมประธานยังเหมือนเดิม we ก็เป็น weEgyptian room ประธานเอกพจน์เราก็ใช้ it แทนใช่ไหมอย่างเนี้ย you ประธานก็คงเป็น you เหมือนเดิมแน่ๆแหละถูกปะcan เป็นบอกเล่าก็ใช้ can ใช่ไหมตอบข้อ C เนาะแล้วอย่างข้อ2อ่ะwe are shoppingมันเป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธครับอันนี้ประโยคตั้งประโยคที่เขาจะใช้ตั้งเนี่ยเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมนั้นประโยคที่เซนเตอร์จะตั้งเป็นคำถามต้องเป็นประโยคอะไรเนี่ยอย่างอันเนี้ยเป็นบอกเล่าใช่ไหมประโยคตั้งเป็นบอกเล่าประโยคที่จะเป็น question tag ต้องเป็นประโยคอะไรเป็นคำถามแล้วก็อยู่ในรูปปฏิเสธหรือบอกเล่านี่เห็นไหมเขาตอบ C can be ปฏิเสธนะเห็นไหมถ้าข้างหน้าประโยคตั้งเป็นบอกเล่าข้างหลังจะเป็นปฏิเสธถ้าข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังเป็นบอกเล่างั้นเราดูอันเนี้ยมี R ใช่ไหมเป็น verb ช่วยเนาะตั้งคำถามใช้ R แล้ว R เนี่ยอยู่ในรูปบอกเล่าหรือปฏิเสธประโยคตั้งนี้อยู่ในรูปบอกเล่าใช่ไหมดังนั้นประโยคหลังก็ต้องใช้รูปตอบข้อไหนถูกต้องเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ่าน V นะนี่ข้อ B นะข้อ B พี่ก็มองไม่เห็นเนาะโอเคต่อไปข้อ3ล่ะอย่างแรกดูบอกเล่ากับปฏิเสธก่อนข้อ C ครับถูกต้องครับต่อไปข้อ4ล่ะเริ่มง่ายแล้วใช่ไหมต่อไปข้อ5ล่ะถูกต้องครับดีมากแล้วก็ข้อ6ล่ะโคกเอาไหนดี
ดีมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูแบบฝึกหัดอันนี้เหลือเนื้อหาอีกกี่หน้านะครับ 95แล้วก็96ใช่ไหม97 98ใช่ไหม3ไหมเหรอ3หรือเปล่า1นั่นนี่ไง1 2 3อ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูแบบฝึกหัดก่อนอันนี้ is she นี่คู่กับอันไหน is she คู่กับอันไหนอันที่กระพริบอยู่เนี่ยคู่กับอันไหนอันแรกหรือเปล่าต่อไปล่ะโอ้ยเอาใหม่เลยอันเนี้ย Word Day คู่กับอันไหนเดี๋ยวเซ็นเตอร์ลองคลิกเอาไว้ให้เราตรวจ ดูประธานก่อนข้อสุดท้ายหรือเปล่านะอันนี้จะเป็นประโยคคำถามว่าเขามาสายใช่หรือไม่ใช่ไหมลองดูต่อ wasn't she ล่ะ wasn't he ล่ะis he isn't he เย่ถูกหมดเลยนะลองอีกอันนึงนะอีกอันนึงจะได้เดี๋ยวไปหน้าต่อไปละโอ้อันนี้เป็นเขียนไม่เอายากไปแป๊บนึงนะอันนี้ดีกว่าต่อมาไหนต่อต่อไปต่อไปอ
ชูชีต่อไปShall we ใช่ไหมอ๋ออันนี้ลองข้ามไปก่อนก็ได้ดูอันอื่นก่อนดูอันนี้ก่อนก็ได้อันที่พี่คลิกเนี่ย hasn't he เนี่ยอันเนี้ย can it Can't he mustn't it ดังนั้นถ้าเราเจอขึ้นต้นด้วย less นะจำไว้นะครับ less ใช้กับ shall เนาะเป็นข้อยกเว้นนะมีตัวเดียวเองนะดูที่ถูกไหมโอเคเยี่ยมมากไปดูหน้าต่อไปเนาะเดี๋ยวนะเมื่อกี้จบแล้วเนาะของหน้านั้นอ่ะหน้านี้ใช่ไหมครับอันนี้เนาะอันนี้ชื่อเรื่องว่า The Lost City เนาะเป็นเมืองที่หายไปหายไปไหนนะเขาบอกว่าอ๋อที่นี่ดังมากนะที่เรียกว่ามาชูปิกชูนะรู้จักไหมมาชูปิกชูเนี่ยเดี๋ยวเอารูปของจริงไปดูก่อนดีกว่ามาชูปิกชูก็เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางภูเขาเลยนะแบบโอ้โหเหมือนในเกมอ่ะเนี่ยเซนเตอร์ลองดูสิเหมือนในเกมไหมคือเขาไปสร้างกันได้ยังไงลองคิดดูสิเขาสร้างกันยังไงเนี่ยคนสมัยก่อนเขาสร้างได้ยังไงทั้งที่ว่าตรงนี้เป็นภูเขาหมดเลยอ่ะเขาขนอิฐยังไงแปลกไหมเซนเตอร์ลองดูเห็นไหมเป็นภูเขาหมดเลยอ่ะจะไปสร้างมาชูปิกชูกันได้ยังไงแล้วดูเห็นไหมอย่างสวยเลยเนี่ยนี่มีหลายเกมก็เอาสถานที่นี้เนาะไปทำเป็นเกมอ่ะนะเนี่ยสูงมากมาชูปิกชูนะเขาบอกว่าอินคาพีเพิลนะคนชาวอินคาเนี่ยนะก็ live in the Andes Mountain นะอยู่ในเทือกเขา Andes หรือ Andes นั่นเอง in South America ก็อยู่ที่อเมริกาใต้ใช่ไหม South America เขาบอกว่า in South America เนี่ย over 500 years ago 500ปีมาแล้ว the Inca เนี่ย use stone นะใช้หินใช่ไหมto build wonderful building สร้างอาคารตึกที่มัน wonderful มหัศจรรย์มากนะเป็น wonderful building เลยนะซึ่งมันเนี่ย slanted นะ slant ก็แปลว่ามันเป็นที่ลาดอะ slant อะมันเอียงอะไรอย่างเงี้ยนะเฉไปเฉมาอย่างเงี้ยนะslanted doorway ประตูหน้าต่างก็เอียงไปเอียงมานะ windows ด้วยหน้าต่างด้วย roof หลังคาด้วยนะก็เห็นไหมมันจะเอียงไปเอียงมาเห็นไหมมันไม่ตรงอ่ะนะเขาบอกว่า most inca city นะเมืองของ inca ส่วนใหญ่ city ก็คือเมืองใช่ไหมเมืองของชาว inca ส่วนใหญ่เนี่ย did not have walls ไม่มีกำแพงใช่ไหมaround them ไม่มีกำแพงด้วย
But they were very safe แต่มันปลอดภัยมากเออทำไมอ่ะทำไมไม่มีกำแพงแต่ปลอดภัยล่ะเพราะว่า there were large stone fortresses near each big city near each city ก็คือมันมีหินขนาดใหญ่ fortresses คือป้อมมีป้อมปราการกำแพงที่เป็นหินขนาดใหญ่เลยเห็นไหมในแต่ละเมืองอ่ะนะ when there wasDanger เมื่อมันมีอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยนะ The people could hide in the fortresses คนก็จะไปแอบในป้อมปราการอ่ะเข้าใจไหมคือไม่จำเป็นต้องมีกำแพงก็ได้แต่ว่าก็จะมีสร้างป้อมปราการไว้ใช่ไหม The most famous Inca city นะเมืองที่ดังที่สุดของชาวอินคาก็คือเมืองมาชูปิกชูนะเนี่ยมาชูปิกชูเนี่ย is high สูงมากin the Andes mountain นะในประเทศเปรูโอ้อยู่ในภูเขาสูงที่ประเทศเปรูเนี่ย only local people นะ local people คือคนท้องถิ่นนะมีแค่คนท้องถิ่นเท่านั้นเนี่ยนะ know it was there until 1911คือคนเพิ่งมารู้มันสร้างเป็นพันปีแล้วแต่คนเพิ่งมารู้เมื่อประมาณ100ปีนี้เองเห็นไหมรู้ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไปแอบอยู่กลางภูเขาอะแล้วรถยนต์ไปไม่ได้นะครับเซนเตอร์ต้องเดินเท้าเท่านั้นนะมันไม่มีถนนเนี่ยต้องเฮลิคอปเตอร์บินเข้าไปนะเขาบอกว่าเมื่อฮีรามบิงแฮมนะเป็นชื่อของคนนะเป็นอเมริกันอาร์คิโอโลจิสต์เนี่ยจำได้ไหมอาร์คิโอโลจิสต์ก็คือนักประวัติศาสตร์เอ้ยนักโบราณคดีใช่ไหมที่ชื่อว่าเนี่ยบิงแฮมเนี่ยนะก็ได้ไปวิซิตเปรูไปที่เมืองไปที่ประเทศเปรูแล้วก็ไปซอเดอะรูนนะรูนแปลว่าซากเศษซากอะซากปรักหักพังอะนะ of this ancient city ของเมืองโบราณนี้ใช่ไหมของ ancient city นี้นะ when he returned to America เมื่อกลับมาที่อเมริกาปุ๊บเนี่ย he wrote ก็ได้เขียนอะไรเขียน article คือเขียนบทความ about Machu Picchu เขียนบทความเกี่ยวกับ Machu Picchu เลยนะในนิตยสารที่ดังมากก็คือนิตยสาร National Geographic ใช่ไหมแมกกาซีนนะนิตยสาร National Geographic Soon the rest of the world the rest of ที่เหลือทั้งหมดนะทันใดนั้นต่อจากนั้นนะ the rest of the world นะชาวโลกทั้งที่เหลือทั้งหลายเนี่ยนะก็เลยได้ New About ก็เลยได้รู้เกี่ยวกับ Wonderful Place สถานที่แห่งนี้โอเคเนาะต่อไป explorer นะนักสำรวจนะ went to Machu Picchu ไปที่เมือง Machu Picchu เนี่ยนะแล้วก็ found ก็ได้ไปเจอ palace ไปเจอวังนะไปเจอ fortresses นะไปเจอ fortresses ก็ป้อมปราการใช่ไหมไปเจอป้อมปราการด้วยนะand the remain of the stone นะยังเจอ remain นะคือสิ่งที่ยังเหลืออยู่นะ remain แปลว่ายังคงอยู่นะ remain of stone แล้วก็ stone aqueduct นะ stone aqueduct aqueduct ก็คือเป็นลำธารท่อส่งน้ำอะไปเจอท่อส่งน้ำที่ทำจากหินซะด้วยเห็นไหมต่อไปเขาบอกว่าแอควาดักเนี่ยนะดีแอควาดักเนี่ยเป็นท่อส่งน้ำนะแอควาดักเนี่ย brought water from river to the city เห็นไหมเจ้าแอควาดักเนี่ยมันก็ทำหน้าที่นำน้ำจากแม่น้ำใช่ไหมเข้ามาที่เมืองใช่ไหมToday the street and the walk of the city นะเห็นไหมถนนแล้วก็ทางเดินแล้วก็ wall กำแพงถนนกับทางเดินของเมืองเนี่ยนะ are like a stone maze เหมือนเขาวงกตเลยเหมือนเขาวงกตสำหรับคนเลยเป็น maze for people เลยเห็นไหม to walk through ที่จะเดินทะลุผ่านได้เป็นเหมือนเขาวงกตเลยเนี่ยมาชูปิกชูเนี่ย there are still somethingThat we don't know about Machu Picchu มันยังมีบางอย่างใช่ไหม something ที่เราไม่รู้เกี่ยวกับเนี่ย we don't know about Machu Picchu นะ today well, for example ยกตัวอย่างเช่นนะ
no one knows ไม่มีใครรู้เลยว่า why the Inca ทำไมคน Inca เนี่ยถึง stop living there หยุดใช่ไหมหยุดที่จะอาศัยอยู่ที่นี่คือตอนไปเจอคือไปเจอเป็นเมืองร้างแล้วอะแล้วไม่เจอโครงกระดูกเลยอะแสดงว่าคนมันย้ายออกไปก่อนใช่ไหม some people think there was an illness นะบางคนก็เชื่อว่ามันมีอาการ illness เจ็บป่วย that made the Inca run away from the city ทำให้อินคาก็เลยต้อง run away ไปเลยหนีไปเลยคิดว่ามีอาการเจ็บป่วยอินคาก็เลยหนีไปนะบอกว่า it is difficult to find out มันยากมากที่จะ find out แปลว่าค้นพบอ่ะนะยากมากที่จะค้นพบว่าอะไรว่า if they are right ว่ามันถูกต้องนะ because there are no record เพราะว่ามันไม่มีบันทึกเอาไว้ไง record ว่าบันทึกมันหาข้อมูลยากมากเพราะว่ามัน no record ไงมันไม่บันทึกไว้ไง no record to tell us นะต้องบอกว่า the Inca เนี่ย did not writeคนอินคาไม่ได้เขียนเอาไว้เลย but they were excellent builder แต่ว่าเป็น excellent ยอดเยี่ยมใช่ไหม builder เป็นนักก่อสร้างนะเป็นนักก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมเลยนะชาวอินคาเนี่ยนะเขาบอกว่า it has been 100 years นะ it has been nearly 100 years มันเกือบจะประมาณ100ปีเนี่ย since the rest of the world นะ first heard about Machu Picchu ก็เป็นเวลาประมาณ100ปีแล้วที่คนทั้งโลกที่เหลือเนี่ย The rest of the world เนี่ยก็ได้รู้จักมาชูปิกชูใช่ไหม Today ทุกวันนี้เนี่ยมาชูปิกชู is เปรูเป็นเปรูที่ most famous tourist attraction ใช่ไหม attraction แปลว่า tourist attraction ก็คือสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ most famous ที่สุดเลยโด่งดังที่สุดเลยดังนั้น if you travel to Peru นะถ้าคุณไปที่เปรูนะ you should definiteต้องคุณควรที่จะต้อง definite เลยนะ definitely แน่ๆเลยคุณต้องไปแน่ๆไปที่ไหนไปที่ Amazing Lost City of the Inca ก็คือเมืองมหัศจรรย์ลึกลับนี้นะก็คือที่เมืองมาชูปิกชูเนี่ยใช่ไหมก็เป็นเมืองสาบสูญของ Inca เนาะเดี๋ยวก็ลองไปดูรูปเจ๋งๆอีกหลายๆรูปเนาะจะได้รู้จักมาชูปิกชูนะสิ่งที่มหัศจรรย์คือ นะเมนเตอร์ต้องลองคิดว่าเขาเนี่ยคนอินคาเนี่ยเขาไปสร้างไว้ได้ยังไงเนี่ยอ้าวไม่มีรูปซะละเนี่ยมันอยู่กลางภูเขาแบบเนี้ยเขาไปสร้างกันได้ยังไงเนี่ยลองดูสิเห็นไหมอาจจะเอาหินขนกันไปยังไงอะ ทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องใช้พิเศษใช่ไหมบางหนังสือบางเล่มเลยบอกว่าเป็นฝีมือมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะแต่ว่าก็เห็นไหมก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะมาชูปิกชูเนาะพวกอินคานะอินคาพีเพิลเนี่ยคนอินคาเนี่ยก็อยู่ในแถบอเมริกาใต้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเขาก็จะคล้ายคนไทยเหมือนกันนะเหมือนชาวเขาเนี่ยแหละแต่ว่าเดี๋ยวไปดูนี่เป็นงานเด็กอันนี้เป็นเด็กชาวอินคานะเห็นไหมเป็นผู้สร้างมาชูปิกชูเนี่ยแหละชาวอินคาเนี่ยเนาะโอเคนะ เขาบอกว่า the Inca were from South America ก็แน่นอนอินคามาจากอเมริกาใต้ใช่ไหมAll Inca cities had walls around them. ถูกหรือไม่ถูก Inca city had walls around them. อันนี้แปลได้ไหมcity คือเมืองไงเมืองอินคาเนี่ยมันมีกำแพงหรือเปล่าจำได้ไหมเขาสร้างกำแพงกันไหมเนี่ยที่อินคาถูกหรือผิดครับ F นะครับเพราะว่าเขาจะสร้างเป็น fortress แทนใช่ไหมเป็นป้อมปราการเนาะต่อไปมาชูปิกชู is in Peru ถูกไหมอยู่ในเปรูหรือเปล่าExplorer found fortresses
at Machu Picchu นะเจอ Fortress หรือเปล่า Fortress แปลว่าอะไรนะจำได้ไหมป้อมปราการใช่ไหมเออเจอไหมเจอ Fortress ไหมเจอนะThe Inca wrote about their life true or false wrote แปลว่าอะไรนะ wrote เขียนใช่ไหมInca ได้เขียนไหม true หรือ false not many people know about Machu PicchuTrue หรือ False False นะเพราะปัจจุบันนี่คนรู้จักแล้วเนาะโอเคเคลียร์ไหมเรื่องนี้เคลียร์ไหมเคลียร์นะอันนี้อะไรอะครับให้เอาไปใส่ใช่ไหมจำได้ไหมมีคำว่าอะไรบ้างคำที่ขีดเส้นใต้หรือเปล่าครับเซนเตอร์คำไหนก่อนดีโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เซนเตอร์บอกพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่เขียนให้เอาคำไหนดีเลือกมาคำหนึ่งอันไหนก็ได้Fortress นะครับอันไหนอันนี้ใช่ไหมครับเบอร์7เนาะสะกดยังไง FOR ใช่ไหม T ต่อไปอะไรนะเอาเขาวงกตไหมเขาวงกตคำไหนจำได้ไหมจำไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปดูก่อนนะเอาคำนี้ explorer แปลว่าอะไร explorer ที่ไปที่มาชูปิกชูเนี่ยexplorer คือใครExplorer คือใครเดี๋ยวลองเปิดจะได้เปิดเป็นหน้าคู่กันได้เนาะ
เออหมุนไม่ได้อีกช่างมันเถอะ ไปดูกันดีกว่า explorer เนี่ยแปลว่านักสำรวจไงใช่ไหมนั้น explorer ต้องไปใส่หมายเลขอะไรครับเซนเตอร์บอกพี่ก็ได้หมายเลข8ใช่ไหมที่เป็นรูปคนนั่นใช่ไหมต่อมา explorer ที่ไปเนี่ยก็ไปเจอ palace ไปเจอพระราชวังอ่ะรูปไหน palaceไอ้ที่เป็นสี่เหลี่ยมนั่นใช่ไหมต่อไปก็เลยไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันเนี่ย today เนี่ย the street ถนนแล้วก็กำแพงของมาชูปิกชูเนี่ยมันวางหินเนี่ยเหมือนเป็น stone mess เลยเป็นอะไรสโตนเมสเหรอครับอันนี้เหรอจำได้ไหมทางเดินในมาชูปิชูเนี่ยทางเดินมันมีลักษณะเหมือนอะไรนั้นเมสก็คือเขาวงกตนะครับเอาไปใส่เลยนะ ต่อไปดูนี้อเมริกันอาร์คิโอโลจิสต์นะชาวนักโบราณคดีเนี่ยก็ไปที่เปรูแล้วก็ไปเจอรูนไปเจอซากอันไหนน่าเป็นซากอ่ะรูปของเศษซากอ่ะที่เป็นเสาหักนั่นป่ะรูปที่6นั้นเป็นถ้วยเก่าๆใช่ไหมรูปที่6ต้องเป็นแอนเซียนนะครับแอนเซียนแปลว่าโบราณใช่ไหมคำว่ารูนแปลว่าซากแอนเซียนแปลว่าโบราณต่อไปนะก็เหลือคำเดียวหรือเปล่าใช่ไหมอควาดักใช่ไหมอควาดักก็คือท่อส่งน้ำมีไหมโอเคใส่เลยอันนี้เขาให้ฟังซึ่งเราอันนี้เราข้ามนะต่อไปให้ตอบคำถามนะเขาบอกว่า Have you ever visited to a museum เคยไปมิวเซียมบ้างไหมเซนเตอร์เคยไปบ้างไหมมิวเซียมเคยไปไหมWhat did you see thereเจออะไรบ้างเจเวลลี่ใช่ไหมครับเครื่องประดับไงเกรทวอลล์กำแพงเมืองจีนเดี๋ยวก่อนขอโทษ พี่ไปดูอันนี้เพนติ้งรูปภาพไงเจอเพนติ้งเนาะเจออะไรอีกสักอย่างนึงหายเนาะเป็นพอตใช่ไหมเพนติ้งต้องเติม S ด้วยหลายๆรูปต่อไป What ancient place would you like to visitคุณชอบไปวิสิตไปเที่ยวที่แอนเซียนเพสที่ไหนบ้างคุณชอบไปเที่ยวสถานที่โบราณเนี่ยที่ไหนบ้างมาชูปิกชูยังไม่เคยไปแน่ๆเลยใช่ไหมพีระมิดโอ้เอางี้ดีกว่าอยากไปที่ไหนดีกว่ามีมาชูปิกชูนะพีระมิดนะสโตนเฮนก็ไอ้รูปตรงกลางเนี่ยสโตนเฮนเป็นหินที่มาวางเรียงกันรู้จักไหมสโตนเฮนสโตนเฮนก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษเนาะเคยเห็นไหมสโตนเฮนนี่ก็มหัศจรรย์นะมหัศจรรย์ตรงที่ว่าเซนเตอร์ลองคิดดูว่าเขาเอาหินไปวางไว้ได้ยังไงเนี่ย
เออแล้วหินมันไม่ใช่เบาๆนะถูกไหมเนี่ยดูสิเออเขาเอาหินไปวางได้ยังไงก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าสโตนเฮนจ์มันสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยเห็นไหมแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเหลือเป็นซากไปแล้วนะเออก็แปลกเนาะหรือ The Great Wall นะกำแพงเมืองจีน จริงเหรอโหแต่ถ้าเราอยากไปล่ะตอนนี้เราอยากไปที่ไหนเอออยากไปที่ไหนดีมาชูพิกชูนะโอเค I would like to นะฉันอยากที่ไปแต่มาชูพิกชูนี้จะไปนี่ต้องร่างกายแข็งแรงนะเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นเขาอะใช้เวลาเดินประมาณครึ่งวันเนาะพี่ก็ไม่เคยไปแต่ว่ามีเพื่อนเคยไปเล่าให้ฟังเนาะก็ต้องผ่านลำธารผ่านป่าผ่านอะไรเนาะต่อไปทำไมถึงอยากไปมาชูพิกชูล่ะ Because it looks เพราะมันมีลักษณะเป็นยังไงBeautiful นะโอเคนะ Interesting ก็ได้นะมันน่าสนใจใช่ไหมโอ้ยมัน Beautiful มาชูวิชูนี่มันสวยงามเนาะฮะต่อไปหน้าสุดท้ายหรือเปล่านี้หน้านี้เนาะใช่ไหมก็เป็นโคลอสเซียมเนาะโคลอสเซียมนะก่อนที่จะดูโคลอสเซียมเนี่ยก็เดี๋ยวให้ดูเป็นความรู้ก่อนว่าสมัยโรมันเนี่ยเขาจะมีการแข่งขันกีฬาชนิดแรกเลยนะคือเรียกว่ากีฬากลาดิเอเตอร์เนาะรู้จักกลาดิเอเตอร์ไหมกลาดิเอเตอร์คือการเอาคนไปประลองกันเนี่ยไปสู้กันเขาจะเอาพวกนักโทษประหารเนี่ยนะเอามาสู้กันที่โคลอสเซียมเนี่ยเห็นไหมนั้นสมมุติว่าไอคนนี้เป็นนักโทษประหารก็จะได้ไปสู้ที่กลาดิเอเตอร์นี่เห็นไหมเออไปสู้ที่โคลอสเซียมก็ใช่อันนี้เป็นคิงไงกษัตริย์ก็จะดูการประลองเห็นไหมก็คือเอาคนมาสู้กันให้ตายกันไปข้างหนึ่งถ้าเซนเตอร์สู้ชนะก็พ้นความผิดไปเลยเห็นไหมไอ้ใหญ่ๆนี่คือโคลอสเซียมนะที่เราดูในหนังสืออะแล้วเห็นไหมมีอะไรขึ้นมาด้วยเนี่ยเออเห็นไหมก็สมัยก่อนก็ถือว่าเป็นความสนุกของชาวโรมันเนาะความบันเทิงเห็นไหมโคลอสเซียมใหญ่ไหมเออก็คือเป็นกีฬาที่ชาวโรมันเขาเล่นกันแต่สมัยนี้ก็คงเล่นกันไม่ได้แล้วเพราะมันโหดเกินไปใช่ไหมก็คือฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งแม้มีโอ้โหปล่อยเสือมาด้วยนี่เนี่ยพระเอกซึ่งเป็นนักโทษก็เป็นได้รับการจ้างเนาะจ้างให้ไปต่อสู้นะก็ถ้าเกิดสู้ชนะก็จะพ้นจากความผิดแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้แต่ต้องสู้ให้ชนะนะนั้นเราก็จะเลือกได้ว่าเราอยากติดคุกต่อไปหรือเราอยากจะมาสู้เพื่อสร้างความบันเทิงแบบนี้เนี่ยนะเราลองดูที่สุดท้ายพระเอกจะชนะไหมนะเราเรียกว่า gladiator ก็คือเป็นนักสู้นั่นเองนักสู้โอ้โหดไปปะเนี่ย โอเคครับประมาณนี้นะ
สุดท้ายก็พระเอกก็ชนะเนาะโอเคอันนี้คือที่โคลอสเซียมนะทีนี้ปัจจุบันนี้โคลอสเซียมก็เป็นซากไปแล้วเนาะมันเก่ามากเป็นหลายพันปีแล้วเขาบอกว่าอาวิสิตทูเดอะโคลอสเซียมนะการไปเที่ยวที่โคลอสเซียมนะโดยเบนซันเดอร์นะเบนซันเดอร์ก็เป็นคนเขียนนะเบนซันเดอร์บอกว่าHave you wonder คุณประหลาดใจไหมนะ wonder คือประหลาดใจไหม What life was like in ancient Rome นะคือชีวิตเนี่ยมันเหมือนอะไรในสมัยอาณาจักรโรมโบราณเขาบอกว่าถ้าเราไปวิสิตโคลอสเซียมเนี่ยนะ is a wonderful way to find out มันเป็นทางที่มหัศจรรย์ที่สุดที่จะ find out ค้นพบว่าชาวโรมันเนี่ยเขาอยู่มีชีวิตกันยังไงเขาบอกว่า something about life in Roman times เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของชาวโรมันในสมัยอดีต I visited the Colosseum on the cold morning last February นะฉันก็ได้ไปที่โคลอสเซียมอ่ะนะในหน้าหนาวใช่ไหมในตอนหนาวตอนเช้านะของเดือนกุมภาพันธ์ I could smell fresh bread นะได้กลิ่นใช่ไหมของขนมปังใหม่ๆนะFrom the bakeries as I walk through ที่ฉันเดินผ่านมา walk through มา the noisy street นะถนนที่มันเป็นไง noisy รถเยอะเสียงดังใช่ไหม suddenly ทันใดนั้น I saw the Colosseum ก็ไปเห็นโคลอสเซียมอ่ะนะ in front of me อยู่ข้างหน้าฉันเลย sadly แต่ก็น่าเศร้านะว่า the Colosseum is ruined ruin ก็คือเป็นซากแล้วใช่ไหมโคลอสเซียมที่เราเห็นในหนังนั่นคือในหนังเขาทำใหม่ให้มันใหม่จริงมันเป็นซากแล้วเนาะ The Stone Seat เนี่ยที่นั่งนะซีว่าที่นั่งทำจากอะไร Stone Seat หินใช่ไหม Has gone มันไปแล้วมันเละไปแล้ว And the floor has gone พื้นก็ไปแล้ว gone ไปแล้วไปเน่าไปแล้วนะ Has gone to But I imagine แต่ฉันก็จินตนาการอะนะ Excitedรู้สึกตื่นเต้นนะว่าโรมันเนี่ย sitting in the seat and watching fantastic show นั่งลงนะ sitting นั่งลงบนเก้าอี้แล้วก็ดูนะดูการละเล่นการแสดงที่มัน fantastic มากมหัศจรรย์มาก I explore the room ฉันได้ explore นะสำรวจนะ the room ห้องต่างๆ under the Colosseum ที่อยู่ใต้ Colosseum นะ where the Roman kept thing for the show ที่โรแมนเนี่ยได้ kept thing เก็บรักษาสิ่งของที่ใช้ในการโชว์เหมือนเมื่อกี้มันเก็บเสือไว้ข้างล่างใช่ไหมที่เปิดประตูขึ้นมานะ I felt scared ก็เลยรู้สึก scared มากหวาดกลัว because the room were small and dark เพราะว่าห้องมันเล็กแล้วก็มืดเห็นไหมห้องที่เก็บเสือเมื่อกี้ก็มืดๆนะ as I was leaving ในขณะที่ฉันกำลังออกไปเนี่ยนะI saw a man ก็ไปเจอผู้ชายนะ wearing Roman's costume คือเครื่องแต่งกายก็ชุดเหมือนเมื่อกี้เลยที่พี่ให้เราดูในหนังอะนะ เจอคนแต่งชุดโรมันนะ come back soon เขาได้บอกว่ากลับมาใหม่นะ come back soon นะ I hope ฉันก็หวังว่า I will visit the Colosseum again soon ก็เลยหวังว่าจะต้องไปที่โคลอสเซียมอีกครั้งหนึ่งให้ได้ it is an amazing place ใช่ไหมโคลอสเซียมก็เลยเป็นที่ที่เป็นยังไงมากเลย Amazing มากเป็นที่ที่มหัศจรรย์เนาะWe can make piece of writing more interest by asking question นะคือเราสามารถทำให้การเขียนของเราเนี่ยน่าสนใจได้โดยการที่เราใส่คำถามลงไปเห็นไหมเช่น Have you ever คุณเคยประหลาดใจไหมคุณเคยนึกบ้างไหมว่า life ในโรมันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนั่นคือเขาเอาประโยคคำถามไปอยู่ในเนื้อเรื่องไงให้มันน่าสนใจใช่ไหม What we could hear see smell ใช่ไหม taste touch hear ก็คือได้ยินอะไรที่เราได้ยินอะไรที่เราเห็นอะไรที่เราได้กลิ่นอะไรที่เราสัมผัสได้ทัชได้อะไรที่เราเทสได้มีรสชาติได้เห็นไหม I smell fresh
fresh bread ได้กลิ่นขนมปังอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาบอกว่าให้พยายาม use a variety จำนวนมากใช้ adjective มากๆคำขยายเนี่ยฉันต้องพยายามใช้มากๆเห็นไหมเช่น I imagine excited รู้สึกตื่นเต้นเห็นไหม fantastic show เห็นไหม describing people thought and feeling นะใช้การอธิบาย people thought ความคิดและความรู้สึกของคนเห็นไหม scare เห็นไหมใช้คำว่า scare ใช้คำว่าหวาดกลัวเห็นไหมusing direct speech ก็คือเอาคำพูดของคนเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยมาเขียนไว้เลยเห็นไหม come back soon he said เขาบอกเอาไว้เห็นไหมดังนั้นเนี่ยเราลองดูสิ do you ever wonder how people build ancient building เขาใช้ประโยคอะไรแบบเนี้ยคุณประหลาดใจไหมว่าคนโบราณเนี่ยสร้าง ancient building ได้ยังไงเขาใช้ประโยคแบบไหนเนี่ยเขาตอบข้อ C ใช่ไหมเขาใช้ question แสดงว่าเขาใช้แบบไหนคำถามใช่ไหม ต่อมา I could feel the sun on my face รู้สึกถึงพระอาทิตย์บนใบหน้า and the wind in my hair แล้วก็ลมที่พัดกับผมฉัน as we drove up the hill ในขณะที่กำลังขับขึ้นไปบนภูเขาเขาใช้แบบไหนI could feel the sun ข้อไหนดีเราตัดข้อ C ไปแล้วเนาะตัดข้อ C ไปแล้วเนาะเอาข้อไหนดีอธิบายความรู้สึกความคิดของคนเนี่ยข้อ B boy ใช่ไหมถูกต้องนะDescribing people thought อธิบายความคิดของคนแล้วก็ feeling ของคนนะดีมากต่อไปล่ะ The old stone wall were covered in beautiful painting เห็นไหมมีคำว่า old เก่าแก่ผนังหินที่เก่าแก่เต็มไปด้วยภาพที่สวยงามใช้แบบไหนเนี่ยข้อ D หรือ E ฮะ E นะโอเคคือพยายามใช้ adjective เยอะๆใช่ไหมอธิบายลักษณะโอ้ยเสียงอะไรนี่ variety of adjective นะต่อไป I feel excited รู้สึกตื่นเต้นAs I walk through the door of the castle นะรู้สึกตื่นเต้นนะในขณะที่เดินเข้าไปในประตูของปราสาทอันไหนดีข้อดีนะ direct speech ใช่ไหมไม่ใช่การเอาคำพูดมาก็ไก่ก็คือ using the sense ใช่ไหมใช้ความรู้สึกไงความรู้สึกของผู้พูดใช่ไหมดังนั้นเนี่ย I hope you enjoy your visit หวังว่าจะสนุกสนานกับการมาเที่ยวครั้งนี้เห็นไหมShe said to me อันนี้ใช้ direct speech คือใช้คำพูดของคนไงเห็นไหมสังเกตเครื่องหมายคำพูดก็เป็น direct speech ใช่ไหมเฮ้ยข้อดีนะนั้นเนี่ยวันนี้แกรมมาที่เราได้เรียนโอ้เหลือเวลาอยู่นะประมาณนิดนึงนะอ่า
วันนี้เราเรียน question tag ใช่ไหมครับตั้งคำถามท้ายประโยคเนาะก็น่าจะทำได้แล้วซึ่งจะมีการใช้ shall แค่อย่างเดียวก็คือถ้าเกิดเจอ let's เป็นการชักชวนใช่ไหมก็จะใช้ shall เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดอันนี้สักชุดหนึ่งก่อนดีกว่าเพราะว่ายังไม่ค่อยแน่นเลย someone anyone อ่ะเนาะแป๊บนึงค่ะอันนี้ละกัน10-20ข้ออ่ะอันนี้ใช้อะไรดี I can't find my mobile phone หาโทรศัพท์ไม่เจอเลยประโยคปฏิเสธน่าจะเป็นสถานที่ด้วยใช่ไหมเพราะว่าหาโทรศัพท์ไม่เจออ่ะใช่ไหมอันไหนครับThe glass is empty นะ แก้วมันว่างเปล่าแก้วมันว่างเปล่าแสดงว่ามีคนดื่มเห็นไหม drank orange juice มีคนดื่มน้ำส้มไปไหมแก้วก็เลยว่างเปล่าต่อมา do you know ประโยคคำถามต่อไปประโยคบอกเล่า is wrong with my mobile phone because I can't hear you มีอะไรผิดปกติกับโทรศัพท์แน่เลยเพราะไม่ได้ยินเสียงคุณเลยประโยคบอกเล่า เอาไหนดีไม่ใช่บางอย่างผิดปกติต้องเป็นสิ่งของสิบางสิ่งผิดประโยคบอกตามจริงนะโอเคต่อไปAll my friends are ill ทุกคนป่วยหมดเลยดังนั้นจะมีคนที่สุขภาพดีไหมทุกคนป่วยหมดเลย Nobody นะต่อไป The music is too loud เพลงเสียงดังมาก I can't hear ประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธanything เดี๋ยวเราค่อยเช็คกันนะมีใครที่มองมาที่เรานั่นคือซาร่านั่นคือซาร่าแสดงว่ามีคนมองมาแม่แค่ไหนดีThis room is empty ห้องนี้ว่าง
แสดงว่ามีคนอยู่ไหมอาจจะไม่มีอะไรอยู่เลยใช่ไหมnothing ใช่ไหมสิ่งของนะ Rolling Stone is very popular band Rolling Stone โด่งดังมากโด่งดังสุดๆเลยแสดงว่าทุกคนรู้จักเขาไหมแช่ไหนถ้าโด่งดังเหมือนพี่เบิร์ดโด่งดังเนี่ยเซนเตอร์รู้จักเขาไหมพี่ก็รู้จักทุกคนรู้จักอ่ะใช้อะไร everyone I didn't do ประโยคปฏิเสธง่ายเลย any อะไรนะ anything นะไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหม Pat and team are in middle of the desert อยู่กลางทะเลทรายเลยThey have อย่างนั้นจะหลบซ่อนได้ไหมอยู่กลางทะเลทรายมีที่หลบซ่อนไหมใช่ไหนnowhere ต่อไป A rubber is that in that drawer ยางลบลิ้นชักยางลบอยู่ในลิ้นชักประโยคบอกเล่า somewhere ใช่ไหม don't worry ตืด will be fine ไม่ต้องกังวลเพราะประโยคบอกเล่าwill be fine จะต้องดีจะต้องโอเคWe don't know where is favorite book. Where is our favorite book? ไม่รู้ว่าหนังสือไปไหนอ่ะ We have searched. ได้หาประโยคบอกเล่าด้วยหาไม่เจอแสดงว่าหาครบทุกที่แล้วอ่ะใช่ไหมอันไหนดี Everywhere ใช่ไหมเพราะว่าเป็นประโยคบอกเล่าไงใช่ไหม The fridge is empty. ตู้เย็นว่างเลยดังนั้นแมรี่กินบางอย่างหรือกินทั้งหมดตู้เย็นว่างเปล่าเลยว่างเปล่าเลยนะตู้เย็นว่างเปล่าเลยนะแสดงว่ากินกินบางอย่างเหรอหรือว่ากินทุกอย่างเลย everything นะ you can't go นี่ประโยคปฏิเสธปุ๊บตอบอะไรเลยนี่อะไรคานโกคานโกไปต้องเป็นสถานที่ดีมากเคสได้เกิดขึ้นในแอฟริกาประโยคบอกเล่าสถานที่ใช่ไหมประโยคบอกเล่าสถานที่ใช้อะไรต่อไป There was pitch dark in the attic I could see มันมืดไปหมดเลยดังนั้นจะเห็นอะไรไหมถ้ามืดหมดนี้เห็นอะไรไหมตอบอะไรดีnothing นะโอเค we are alone เราอยู่คนเดียวแสดงว่ามีคนอยู่ที่นี่ไหม no one ใช่ไหม
ต่อไปฟาสต์ฟู้ดแคนบีบอสฟาสต์ฟู้ดสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้าง anywhere เดี๋ยวไปดูคำตอบกันนะโอ้ผิดข้อเดียวเองนะต้องเป็น everywhere นะเพราะนี่เป็นประโยคบอกเล่าโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ